ันนี้นะคะพี่น้องที่รักทั้งที่ประชุมและทางบ้านนะคะเราอยากให้มีกลิ่นอายของคริสต์มาสเริ่มต้นจากอาทิตย์นี้เป็นต้นไปอีก3อาทิตย์ข้างหน้านะคะจะมีแต่พระคุณความรักของพระเจ้าโอบล้อมชีวิตของเราวันนี้เราจะอธิษฐานร่วมกันสำหรับพระคำของพระเจ้านะคะหลับตาอธิษฐานด้วยกันนะคะสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าผู้ที่แสนดีในชีวิตของเราเรามีความรักและความดีงามของพระเจ้าติดตามชีวิตของเราเสมอขอบคุณสำหรับการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าขอบคุณสำหรับพระคำของพระเจ้าในเช้านี้ด้วยขอพระองค์เป็นพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางเราตลอดวันคืนตลอดเวลาและได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราและผ่านพระคำที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนพี่น้องทราบไหมคะว่าทำไมบางคนที่เขามีโอกาสทำความผิดนะคะมีโอกาสในการทำสิ่งไม่ดีแต่เขากลับไม่ทำพี่น้องเคยมีความรู้สึกแบบนั้นไหมคะว่าพี่น้องก็เคยมีโอกาสในการทำสิ่งที่ไม่ดีแต่เราเลือกที่จะไม่ทำบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตเลยถ้าทำผิดกฎหมายบางอย่างหรือทำผิดจริยธรรมบางเรื่องแต่ไม่ทำหรือบางคนมีโอกาสที่จะเปิดดูวิดีโอไม่ดีดูสื่อลามกอะไรมากมายเลยเวลาอยู่คนเดียวแต่ก็เลือกไม่ดูบางคนอาจจะมีโอกาสในการลอกข้อสอบเพื่อนมีโอกาสที่ดีอาจารย์ไม่เห็นแต่ไม่ลอกเรื่องราวของพี่น้องคนนึงที่เป็นคณะผู้ปกครองของเราในเน็กซัสธนบุรีนะคะก็มีโอกาสทำผิดเหมือนกันนะคะพี่น้องเราทุกคนมีโอกาสทำผิดพี่น้องฟังแล้วลองคิดดูว่าแล้วถ้าเป็นเราล่ะเราเคยมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตไหมที่เราก็มีโอกาสทำความผิดแต่เราไม่ทำอาจารย์เกรซนะคะที่เมื่อกี้มานำอธิษฐานเป็นบุคคลหนึ่งที่เคยมีเพื่อนมาชวนให้ไปเปิดบริษัทเป็นตัวแทนของต่างชาติเป็นนอมินีเพื่ออะไรคะเพื่อฟอกเงินและถ้าสามารถทำบริษัทนี้ได้ก็จะได้ผลตอบแทนอย่างน้อย3ล้านบาทและช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจารย์เกรซก็ครอบครัวมีปัญหาการเงินเหมือนกันงานไม่ได้ทำได้ตามเป้าหมายหลายอย่างในฐานะทนายก็ต้องรอเวลากว่าจะผ่านแต่ละเรื่องลูกก็ยังเล็กความลำบากก็เกิดขึ้นการตึงในสถานการณ์การเงินในครอบครัวมันก็ถูกล่อลวงได้แต่อาจารย์เกรซกับครอบครัวนะคะภรรยาก็ตั้งใจว่าเราจะยืนหยัดในหลักการพระเจ้าเราจะยังสัตย์ซื่อต่อพระวจนะพระเจ้าเราไม่อยากทำผิดกฎหมายแม้เรารู้ว่าถ้าทำไปแล้วมันจะมีเงินก้อนโตรออยู่อาจารย์ก็เลยเลือกที่จะบอกเพื่อนไปว่าผมมั่นใจว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูผมผมยังเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งครอบครัวผมและก็ตัดสินใจปฏิเสธไม่ร่วมงานกับเพื่อนในการที่จะทำผิดเปิดบริษัทเพื่อฟอกเงินและเราเห็นว่าชีวิตของอาจารย์และครอบครัวพระเจ้าก็ดูแลยกชูเพราะอาจารย์ตั้งใจยืนหยัดในความดีตั้งใจยืนหยัดในความสัตย์ซื่อและสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนไว้พระวจนะพระเจ้าวันนี้ก็เช่นกันนะคะพี่น้องหัวข้อก็คืออัศจรรย์แห่งความดีเวลาเรามีโอกาสทำผิดเรามีโอกาสถูกล่อลวงแต่ทำไมเรายืนหยัดได้มันมีสิ่งใดที่เป็นจุดยืนในชีวิตของเรานะคะนำมาจากพระธรรมบทมัทธิวบทที่1ข้อ18ถึง25นะคะพี่น้องที่รักผ่านเรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องนี้อย่างน้อย2บุคคลสำคัญก็คือโยเซฟและนางมารีโยเซฟหรือโยเซฟนะคะในการออกเสียงโยเซฟเป็นใครในพระธรรมมัทธิวพี่น้องได้ยินคำว่าโยเซฟนะคะในพระคัมภีร์หลายคนมากเลยแต่วันนี้ในมัทธิวนะคะโยเซฟคนนี้เป็นใครเราอยากให้มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่มาประกอบคือลูกาบทที่1ข้อ26ถึง27บอกว่าเมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรธให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อวงของดาวิด
หญิงพมจารีคนนั้นชื่อมารีจากข้อมูลนี้เราเห็นเลยนะคะว่าโยเซฟนะคะก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในเชื้อสายวงของกษัตริย์ดาวิดการสืบทอดนี้นะคะมาตามคำพยากรณ์ว่าพระเยซูจะมาในเชื้อวงของดาวิดแต่แม้กระนั้นพี่น้องต้องเข้าใจว่าพระเยซูไม่ได้ประสูติทางสายเลือดชายหญิงแต่มาอยู่ในครอบครัวนี้ที่พระเจ้าให้เกียรติดาวิดนะคะตามคำพยากรณ์ลักษณะการเป็นคนดีคนชอบธรรมของโยเซฟเป็นยังไงพี่น้องลองจินตนาการว่าเขาคือสุดยอดผู้ชายของยุคนั้นถ้าพี่น้องอ่านโยเซฟในปฐมกาลพี่น้องก็เห็นโยเซฟที่ไปอยู่ในอียิปต์ที่เขาทำสิ่งที่ดีมากช่วยคนตอนที่ทั้งโลกกันดารอาหารตอนนี้เรามาเจอโยเซฟในมัทธิวเปิดตัวพระกิตติคุณพันธสัญญาใหม่ผู้ชายคนนี้ชื่อดีนะคะใครชื่อโยเซฟเขาถูกเลือกให้เป็นบุคคลที่พระเจ้าจะมาอยู่ในบ้านของเขาเขาถูกเลือกให้เป็นผู้ที่มีส่วนเลี้ยงดูพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเขาไม่ธรรมดานะพี่น้องพี่น้องรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมทำไมเขาไม่ธรรมดาอยู่ๆถ้ามีคนใหญ่โตเป็นกษัตริย์เลือกที่มาอยู่กับเราไว้ใจเราอันนั้นคือความน่าสนใจความดีความชอบธรรมของโยเซฟเป็นยังไงเขาถึงรับอัศจรรย์เพราะความดีของเขามันคืออัศจรรย์แห่งความดีที่เขาจะได้ทำภารกิจพิเศษได้ใช้ชีวิตอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่เป็นพระกุมารเยซูเลยมีอย่างน้อย2ประการนะคะพี่น้องลักษณะของคนที่เป็นคนดีหรือคนชอบธรรมในแบบของโยเซฟจากพระธรรมมัทธิวที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันเนื้อหาจะอยู่ตอนที่ระหว่างทางเลยนะคะคนดีจะพยายามทำสิ่งที่ดีแม้เขาไม่เข้าใจทั้งหมดลักษณะของคนดีแบบโยเซฟนะคะเขาจะพยายามทำสิ่งที่ดีแม้เขาจะไม่เข้าใจทั้งหมดเพราะว่าการใช้คำพูดว่าคนดีคนชั่วอยากให้พี่น้องเข้าใจนะคะว่าเราทุกคนที่อยู่ในโลกนี้เราทำผิดด้วยกันทั้งสิ้นเราเคยทำบาปเราเคยทำพลาดเราเคยโกหกเราเคยอิจฉาเราเคยคิดไม่ดีหรือบางคนก็อาจจะไปถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีเมื่อเราเป็นคนบาปคนที่ไม่สมบูรณ์ด้วยกันทั้งนั้นทำไมหลายครั้งเราได้ยินคำว่าคนดีคนชั่วคนชอบธรรมคนอธรรมในพระคัมภีร์เพราะว่าเราทุกคนบาปเท่ากันพลาดเท่ากันแต่ภาพใหญ่สิ่งที่เราทำส่วนใหญ่จะเป็นการบอกตัวตนของเราเหมือนกันเช่นถ้าเป็นคนดีเนี่ยโดยปกติก็ไม่ต้องการทำชั่วสังเกตดีๆนะคะถ้าเรามีลักษณะของคนดีเราจะไม่ต้องการทำความชั่วแต่อาจจะพลาดไปบ้างแต่ถ้าใครเป็นคนชั่วนะคะปกติไม่ต้องการทำดีคนชั่วก็จะมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายนั่นคือวิธีคิดของเขาต้องฆ่าต้องใหญ่ต้องมีอำนาจไม่สนใจจะผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่สนใจใครจะเดือดร้อนนั่นคือลักษณะแต่อาจจะมีบ้างที่เขาก็ทำดีเป็นนั่นคือลักษณะโดยภาพรวมทีนี้เวลาพระเจ้าบอกว่าโยเซฟเป็นคนที่ชอบทำเวลาพระเจ้าพูดแบบนี้ว่าโยเซฟชอบทำโยบชอบทำหรือว่าชมดาวิดว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำพระประสงค์พระเจ้าให้สำเร็จหรือการชอบทำมาจากความเชื่อแล้วมันลงมือกระทำถ้าพระเจ้าชมใครหมายความว่าคนนั้นพระเจ้ารู้จักเขาจริงๆในภาพส่วนใหญ่ถ้ามนุษย์ชมกันอาจจะไม่รู้จักหรือมนุษย์ว่ากันอาจจะเพราะไม่รู้ทุกอย่างแต่พระเจ้าชมโยเซฟเนี่ยพระเจ้ารู้โยเซฟเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าเป็นคนดีและชีวิตส่วนใหญ่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อนี่คือลักษณะเด่นของเขาพระเจ้าจึงเลือกที่จะใช้ชีวิตของเขามาดูมัทธิวบทที่1ข้อ18ถึง19บอกว่าเรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินกันก็ปรากฏว่ามารีมีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยเซฟคู่มั่นของเธอเป็นคนชอบธรรมไม่ต้องการจะแพร่งพายความเป็นไปของเธอต้องการจะถอนมั่นเสียลับๆ
เหตุการณ์บันทึกได้น่าสนใจนะคะว่ามีคู่มั่นแล้วนะคะคู่มั่นของโยเซฟก็คือมารีคนนี้นะคะเป็นหญิงที่ถูกบรรยายว่าเธอเป็นหญิงพรหมจารีและเธอมีความเชื่อในพระเจ้าเป็นคู่มั่นของโยเซฟขนาดมั่นแล้วเขาก็ยังวางตัวได้ดีแต่อยู่ๆปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคู่มั่นตัวเองมารีตั้งครรภ์เฉยเลยตั้งครรภ์ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับความประพฤติของโยเซฟมันแปลกไหมผู้หญิงที่เป็นคู่มั่นของเรารักเราทนุถนอมเราให้เกียรติแต่เธอท้องกับใครโยเซฟก็ต้องงงสิงงไปเลยใช่ไหมคะเพราะว่าไม่สามารถเข้าใจได้ถ้ามารีจะอธิบายว่านี่เธอฉันท้องเพราะเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทูตสวรรค์มาบอกฉันพี่โยเซฟเชื่อหนูเถอะคำถามคือโยเซฟจะเชื่อไหมมันเกินความเข้าใจนะอะไรอะท้องโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์งงเพราะว่าเทคโนโลยีก็ไม่ได้เอื้อให้จะเข้าใจอะไรได้เลยในยุคโบราณในโลกโบราณแบบนั้นโยเซฟเนี่ยเข้าใจยากท้องโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ขนาดเราอยู่ยุคปัจจุบันนี่เทคโนโลยีล้ำขนาดนี้นะคะเกิดอยู่มีคนหนึ่งบอกพี่หนูท้องโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าไม่ทำงานแบบนั้นซ้ำแล้วนะคะทำครั้งเดียวคือพระเจ้าพระเยซูคริสต์โยเซฟก็เกิดความงงเฮ้ยมารีคุณท้องได้ไงเนี่ยผมงงไปหมดแล้วแต่เวลาเขาไม่เข้าใจเขาอาจจะสงสัยเขาอาจจะงงมากแล้วทำยังไงพระคัมภีร์ก็บอกว่าเขาไม่ต้องการแพ่งพายเรื่องนี้ให้ใครรู้โยเซฟไม่อยากให้ใครรู้ทำไมไม่อยากรู้ให้ใครรู้ไม่ได้มันต้องมีเหตุผลแต่เขาอยากถอนมั่นการถอนมั่นนี่ก็เสียหน้านะผมขอถอนมั่นกับคุณถอนมั่นลับๆไม่แล้วผมไม่ไปต่อไม่แต่งกับคุณแล้วนั่นคือสถานการณ์ที่มารีต้องรับฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ตอนนี้ฉันกำลังจะกลายเป็นคนผิดแต่โยเซฟเขาเป็นคนดีเขาก็จะไม่แพ่งพายและเก็บเป็นความลับให้สาเหตุก็น่าจะมาจากการที่เขากลัวมารีจะเสียชื่อเสียงอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเธอมีสิทธิ์ถูกทำโทษจนตายได้เนื่องจากว่ามันอยู่คาบเกี่ยวในยุคธรรมบัญญัติอยู่นะคะตอนนั้นพระเยซูยังไม่ได้มาให้พันธสัญญาใหม่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่22ข้อ23ถึง24มีความเป็นไปได้แบบนี้กับมารีนะคะถ้ามีหญิงพรหมจารีคนหนึ่งมั่นไว้แล้วและมีชายคนหนึ่งไปพบเธอในเมืองและได้นอนกับเธอพวกท่านจงพาเขาทั้งสองออกไปที่ประตูเมืองและเอาหินขว้างเขาทั้งสองให้ตายเสียเพราะว่าหญิงสาวคนนั้นแม้อยู่ในเมืองก็ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือส่วนชายคนนั้นได้ทำให้ภรรยาของเพื่อนบ้านได้รับความละอายดังนั้นท่านจะกำจัดความชั่วเสียจากท่ามกลางท่านความสำคัญของการที่พระเจ้าให้ยึดมั่นความบริสุทธิ์เพราะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเหมือนตัวแทนระหว่างความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์กับผู้เชื่อเมื่อพระเจ้าตั้งความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์พิเศษสวยงามจึงให้ยึดมั่นเอาไว้ในเรื่องการที่รักษาตัวให้ถูกต้องก่อนที่จะแต่งงานโยเซฟเองก็เป็นคนที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยต่อพระผักพระเจ้าเขาเป็นผู้ชายที่อดทนนะคะไม่ทำสิ่งที่ผิดพี่น้องทราบไหมว่าการที่เขาต้องเลือกเชื่อมารีเขาก็อาจจะเลือกเชื่อด้วยเลือกไว้ใจด้วยมันก็ยังสงสัยด้วยนะคะมีความคลุมเครืออยู่แต่สุดท้ายเขาก็เลือกจะรักษาชื่อเสียงและชีวิตของมารีถ้าเราอยู่ยุคนี้นะบางเรื่องเราก็เลือกเซฟใช่ไหมเซฟมารีแฮชแท็กไปทั่วเลยนะคะเราจะเซฟมารีไว้ถ้าเราอยู่วงในนะคะต้องปกป้องเธอแล้วเขาก็เป็นจุดยืนแบบนั้นโยเซฟอาจจะเหมือนหลายๆคนที่คิดว่าเราเชื่อคนผิดอาจจะดีกว่าตัดสินคนถูกก็เป็นไปได้เชื่อไปก่อนถ้ามันผิดพลาดยังไงก็ยังดีกว่าไปตัดสินคนที่ถูกเกิดมารีไม่ได้ผิดแล้วเขาไปให้ถูกลงโทษถึงตายนี่มันก็คือความเจ็บปวดเหมือนกันชีวิตของเราสถานการณ์ของเราบางครั้งนะด้วยความจำกัดของมนุษย์เราอาจจะยอมเชื่อคำพูดคนบางคนไปก่อนจนกว่าความจริงจะปรากฏเพราะว่าเราพี่น้องลองจินตนาการนะเราไม่ได้รู้สัพพัญญูแบบพระเจ้าเราไม่รู้หรอกว่าใครดีไม่ดีใครทำอะไรไว้บ้างแล้วบางครั้งในความไม่รู้ของเราก็อาจจะเลือกชมบางคนเนี่ยเกินความจริงเป็นไปได้ไหม
หรือบางครั้งเนี่ยด้วยความไม่รู้ของเราเราก็ชมบางคนน้อยกว่าความเป็นจริงเหมือนกันแทนที่เขาจะได้รับเกียรติมากกว่านี้แต่เราชมเขาน้อยเกินไปและในความไม่รู้ของมนุษย์บางครั้งเราก็ไม่ชมใครเลยไม่ชื่นชมใครทั้งนั้นนะคะด้วยความที่เราไม่รู้เป็นไปได้สำหรับเรื่องราวนี้สิ่งที่เราประยุกต์ใช้ได้นะคะถ้าเราเป็นคนที่ดีเราตั้งใจจะเดินตามน้ำไถ่พระเจ้าเราอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดไม่ได้รู้หรือเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือหากจำเป็นว่าเมื่อมีบางคนทำเรื่องที่มันไม่ถูกไม่ควรหรือมีเรื่องอะไรไปเกิดขึ้นกับเขาแล้วเราไม่รู้ว่าเราควรจะตัดสินผิดหรือถูกเราควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราควรจะปกป้องหรือลงโทษสมมติเราไม่มีข้อมูลที่เพียงพออยากให้ดูว่าประวัติโดยรวมของเขาทำสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมากกว่ากันโดยประวัติโดยรวมของเขาทำผิดหรือทำถูกมากกว่ากันนะคะและถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพอพี่น้องก็เลือกเชื่อไปก่อนเชื่อคนผิดดีกว่าตัดสินคนถูกเชื่อให้เกียรติเขาฟังเขาและรอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เอเมนไหมคะเหมือนที่โยเซฟนะคะเลือกที่จะเซฟมารีไว้ก่อนหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือคนดีจะตั้งใจทำสิ่งที่ดีเมื่อเขาเข้าใจวัตถุประสงค์ชัดเจนจะมีเหตุการณ์ต่อมาในมัทธิวบทที่1ข้อ20ถึง25บอกว่าเมื่อโยเซฟนะคะเดี๋ยวก็โยเซฟเดี๋ยวก็โยเซฟนะคะเมื่อโยเซฟยังคิดเรื่องนี้อยู่นะคะก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอจะให้กำเนิดบุตรชายแล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขาทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่านี่แน่หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามคำซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรรยาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเธอจนกว่าให้พักกำเนิดบุตรชายแล้วและโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซูพี่น้องฟังพระคัมภีร์ที่อ่านไปพี่น้องรู้สึกยังไงบ้างมีความรู้สึกยังไงบ้างเมื่อโยเซฟรู้จักความจริงเด่นชัดแล้วนะคะไม่คุ้มเคือแล้วตอนนี้นะคะไม่สงสัยใดๆอีกแล้วทูตสวรรค์มาสำแดงกับเขาแล้วนะคะและเขาก็ตัดสินใจใหม่จากที่จะถอนมั่นลับๆเปลี่ยนเป็นไม่ถอนมั่นแล้วนะคะไม่ถอนแล้วแล้วก็รับมารีมาเป็นภรรยาแต่นี้เป็นภรรยาตามนิตินัยก่อนนะคะยังไม่เป็นตามพฤตินัยเพราะอะไรพระคัมภีร์บันทึกว่าเขาไม่มีความสัมพันธ์กับเธอเลยจนกว่าพระกุมารเยซูจะให้กำเนิดมาอ่านถึงตรงนี้พี่น้องคิดว่าสุดยอดเลยไหมสุดยอดสุดยอดยกนิ้วให้เลยผู้ชายคนนี้สุดยอดจริงๆเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของการเชื่อฟังน้ำพระทัยพระเจ้าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นผู้ชายที่ดีให้เกียรติผู้หญิงและอดเปรี้ยวไว้กินหวานผู้หญิงผู้ชายใกล้ชิดกันอยู่ด้วยกันมีโอกาสถูกล่อลวงไม่มีใครแข็งแกร่งพอพี่น้องจริงๆอยู่ใกล้ชิดกันอยู่กันสองคนจับมือถือแขนใช้ชีวิตไปด้วยกันโอกาสล่อลวงสูงมากๆมารีน่าจะเป็นคนสวยหน้าตาดีเป็นพรหมจรรย์ที่ผ่านมาคงจะมีคุณสมบัติผู้หญิงดีที่น่าหลงไหลและหลงรักแต่โยเซฟให้เกียรติเธอ9เดือนดูแลและเป็นผู้ชายที่อดทนมากพี่น้องรู้ไหมว่าสถิติและงานวิจัยจำนวนมากเลยอ่ะบอกไว้ว่ายิ่งคนรู้สึกว่าการฟรีเซ็กทำได้มากเท่าไหร่มันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นรู้ไหมคะมันจะเกิดปัญหาการนอกใจและการที่หย่าร้างสูงมาก
ยิ่งเรารู้สึกว่าเราปล่อยเรื่องนี้ได้เร็วเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่การนอกใจกันเยอะมากจริงๆเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งคนควบคุมเรื่องเพศนอกสมรสไม่ได้มากเท่าไหร่การควบคุมตัวเองเกี่ยวกับเรื่องเพศมันจะลดลงมากเท่านั้นและเรื่องเพศนั่นแหละจะเป็นตัวควบคุมเขาเขาจึงทำผิดเรื่องเพศง่ายมากเลยไงเพราะว่าเขาถูกควบคุมไปเรียบร้อยแล้วยิ่งปล่อยคุณยิ่งแพ้แต่โยเซฟเขาไม่ปล่อยตัวปล่อยใจเมื่อเขารู้วัตถุประสงค์ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเขาเข้าใจในน้ำไหลพระเจ้าเขารู้ว่าเขากำลังทำแผนการที่ยิ่งใหญ่ก็คือมีพระกุมารเยซูที่จะมาช่วยชนทั้งชาติให้รอดอยู่ในคันมารีมารีกำลังรับภาระและบทบาทที่สำคัญยิ่งเมื่อเป็นแบบนั้นเขายิ่งรู้สึกต้องทำอย่างถวายเกียรติพระเจ้านี่คือโยเซฟในยุคมัทธิวที่เราสุดยอดโยเซฟในยุคปฐมกาลวิ่งหนีผู้หญิงที่เข้าหาเขาถึงห้องครั้งแล้วครั้งเล่าวันแล้ววันเล่าโยเซฟในมัทธิวเขาสามารถยืนหยัดเรื่องเพศได้ฉะนั้นถ้าถามว่าคนดีคนหนึ่งที่เราควรยกย่องแล้วมองดูก็อาจจะมีเรื่องเพศอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคนชอบธรรมของพระเจ้าท่ามกลางคนที่ปล่อยแล้วฟรีแต่ยังมีบางคนที่ยืนหยัดอยากทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามันสุดยอดเมื่ออ้นได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้มันคือผู้ชายที่อยากให้มีเยอะๆในคริสตจักรของเราและในโลกใบนี้เพราะว่าอะไรสุดท้ายเมื่อเราแต่งงานกันไปแล้วมันก็มีความสัมพันธ์อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดามันแค่รอคอยนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพ่อพรก็จะเป็นของเขาและโยเซฟก็ได้รับรู้ด้วยว่ามารีไม่ได้ทำผิดอะไรเลยมารีไม่ได้นอกใจมารีไม่ได้ไปร่วมประเวณีกับใครเขายิ่งภูมิใจในคนที่จะมาเคียงข้างชีวิตของเขาเพราะต่างคนก็ต่างเติบโตและรักพระเจ้าเหมือนกันนั่นคือคู่แห่งพระพรเวลาเราชมใครว่าทำไมคุณเป็นคู่แห่งพระพรเพราะอะไรเขามีลักษณะบางอย่างถวายเกียรติพระเจ้าถ้าอีกคนนึงอยากถวายเกียรติอีกคนไม่อยากถวายเกียรติไปกันยากมันจะขัดกันมันจะดึงกันมันจะไม่สามารถที่จะเสริมสร้างกันถ้าคู่แห่งพระพรคือมันจะช่วยกันยกชูกันในทางของพระเจ้าใครที่เป็นคนที่เป็นแต่งงานแล้วบอกว่าเอเมนนะคะเราจะเสริมสร้างกันในทางของพระเจ้าเพราะว่าแม้เรื่องเพศนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติแค่ไหนก็ตามที่พระเจ้าให้ไว้แต่เรื่องเพศที่เป็นพรคือการใช้วัตถุให้ถูกต้องนะคะอย่างถูกต้องถูกที่ถูกคนถูกเวลาและถูกวัตถุประสงค์ของผู้สร้างแล้วมันจะเป็นพระพรมากไม่ต้องฟ้องผิดไม่ต้องกลัวไม่ต้องรู้สึกลำบากไม่ต้องมีการฆ่าฟันกันไม่ต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งหึงหวงใดๆเลยเพราะว่ามันใช้ถูกต้องถูกที่ถูกคนถูกเวลาถูกวัตถุประสงค์เพราะว่าชีวิตของเรามีเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องเพศชีวิตของเรามีเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าความรู้สึกของตัวเองแล้วเราสามารถทำได้นะคะเพื่อเมื่อพี่น้องพบเจอคนที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆก็จะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดเราจะประยุกต์ใช้เรื่องนี้เหมือนกับโยเซฟยังไงเราสามารถที่จะให้ชีวิตของเราเป็นคนดีได้ต่อพระพักพระเจ้าให้ชีวิตของเรายืนหยัดในความดีด้วยความชัดเจนเมื่อเราเข้าใจวัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วเรารู้ว่าเรากำลังถูกใช้พระเจ้าตั้งเราไว้ในแผนงานบางอย่างเช่นเดียวกันบางคนเป็นผู้นำเป็นศิษยาภิบาลเป็นคณะผู้ปกครองบางคนเป็นพี่เลี้ยงเป็นหัวหน้ากลุ่มเราเป็นลูกของพ่อแม่ที่อยากให้ลูกๆปลอดภัยจากการร้ายทั้งปวงเรามีหลายอย่างที่พระเจ้าตั้งเราเอาไว้เราก็สามารถยืนหยัดในสิ่งดีได้เช่นกันนะคะโดยตระหนักว่ามีหลายสิ่งจากพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าเนื้อหนังของเราเอเมนไหมคะมันยิ่งใหญ่กว่าพี่น้องและการตั้งใจกระทำตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าให้สำเร็จในชีวิตของเราพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่ดียอดเยี่ยมให้กับเรามีพระพรรออยู่นะคะแม้เราอาจจะพลาดไปบ้างพระเจ้าทรงใช้ทุกคนได้นะคะไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือไม่ดีพระเจ้าทรงใช้ทุกคนได้แม้จะเคยพลาดหรือไม่เคยพลาดพระเจ้าให้โอกาสกับทุกคนแต่การที่มีบางคนที่เป็นคนดีเป็นคนชอบทำสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าข้อสังเกตคือเขาก็จะตอบสนองพระเจ้าง่ายๆเ
เขาก็จะเข้าใจอะไรได้ง่ายๆและเมื่อพระเจ้าใช้เขาได้ง่ายๆงานมันก็จะเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นอย่างน่าประทับใจเหมือนโยเซฟตอบสนองเสียงของพระเจ้าผ่านทูตสวรรค์ชีวิตของเราในโลกนี้สามารถจะทำสิ่งดีได้เพราะเป็นพระฉายของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ก็เหมือนกันนะคะพระองค์มาประสูติในโลกนี้เพราะพระองค์ตอบสนองพระเจ้าพระบิดาง่ายเช่นเดียวกันพระองค์ตอบสนองต่อการที่จะมาเพื่อพระราชกิจอย่างน่าประทับใจที่สุดนั่นคือพระเยซูคริสต์แม้พระองค์ไม่จำเป็นต้องมาประสูติในโลกนี้เลยไม่จำเป็นต้องมาตายไถ่บาปให้กับมนุษย์แต่สิ่งที่พระองค์ทำนั้นก็คือทำด้วยความรักนะคะด้วยความรักด้วยการอยากให้โอกาสชีวิตของเราด้วยการให้เราร่วมงานกับพระองค์นั่นคือพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูที่กำลังจะมาcoming soonนะตามที่พระคัมภีร์บันทึกไว้และเมื่อเราได้รู้จักความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูที่พระองค์จะให้ความรักให้ความรอดให้โอกาสให้ชีวิตใหม่กับเราผ่านการตายไถ่บาปให้กับเรานั้นเพื่อให้พระฉายความดีงามของพระเจ้ากลับมาสู่ชีวิตของเรามากขึ้นและมากขึ้นและชีวิตของเราจะเห็นอัศจรรย์ของความดีงามที่เกิดขึ้นในชีวิตเมื่อมนุษย์เป็นคนดีตามพระฉายของพระเยซูคริสต์โลกนี้จะมีความดีมากขึ้นโลกนี้จะน่าอยู่มากขึ้นและเราจะทำร้ายกันน้อยลงเอเมนไหมคะเอเมนขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราทุกคนนะคะให้เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตของเรามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราให้เรารักษาความดีการเป็นคนที่ดีคนที่ชอบทำแม้บางครั้งเราไม่เข้าใจทั้งหมดและเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะตั้งใจทำสิ่งที่ดีตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่ชัดเจนเราจะอธิษฐานร่วมกันในเวลานี้นะคะขอให้ชีวิตของเราได้เป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นคนดีของพระองค์ด้วยกันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าลูกสรรเสริญพระองค์ลูกขอบพระคุณพระองค์ลูกขอบพระคุณที่พระเจ้าให้เราเห็นถึงบุคคลที่ดีชีวิตของโยเซฟชีวิตของมารีทั้งสองสมควรที่พระเจ้าเลือกสรรจริงๆเพราะทั้งสองได้ตอบสนองน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เชื่อฟังเขาจึงได้มีส่วนร่วมในแผนการอันยิ่งใหญ่ในการมาประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ในการที่พระเจ้าจะให้ชีวิตของเขาได้รับเกียรติผ่านการเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ในฝ่ายโลกได้ดูแลพระกุมารเยซูได้ดูแลพระเจ้าที่มาอยู่ในโลกใบนี้ฮาเลลูยาสรรเสริญขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมนมัสการและฟังคำเทศนาในวันนี้นะครับหากท่านได้รับประโยชน์อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็แชร์และ Subscribe นะครับแบ่งปันออกไปครับผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ได้รับพระพรผ่านบทเพลงนมัสการและคำเทศนาในวันนี้นะครับและหากวันนี้นะครับคุณเข้ามาร่วมนมัสการฟังคำเทศนาแล้วแต่คุณยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นการส่วนตัวนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้คุณได้เปิดใจออกเพราะพระเยซูทรงรักคุณนะครับและพระเยซูทรงไว้พระชนเพื่อคุณอธิษฐานตามผมง่ายๆนะครับว่าข้าแต่พระเจ้าขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจของข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้ายกโทษบาปให้ข้าพเจ้าไถ่ข้าพเจ้าจากสิ่งไม่ดีช่วยข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงและประทานชีวิตใหม่ให้กับข้าพเจ้านำความสุขความเจริญก้าวหน้าและเมืองสวรรค์มาให้กับข้าพเจ้าด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์แล้วลงท้ายว่าอาเมนง่ายๆครับเหมือนเราคุยกับคนที่เรารักคนที่เรารักเรานะครับและเมื่อคุณต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจแล้วนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้ทำ3สิ่งง่ายๆครับสิ่งที่1นะครับคือการอ่านพระคัมภีร์เหมือนการกินอาหารประจำวันประจำมื้อครับเพื่อคุณจะเติบโตขึ้นในการรู้จักกับพระเจ้าเดี๋ยวนี้หาโหลดง่ายนะครับหรือจะอ่านเป็นเล่มก็ได้สิ่งที่2คือการอธิษฐานครับก็คือการพูดคุยกับพระเจ้ามีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรมีเรื่องอยากจะขอพระเจ้าช่วยเรื่องอะไรอยากจะระบายให้พระเจ้าฟังเรื่องอึดอัดเรื่องดีใจเรื่องเสียใจ
คุณเล่าได้หมดเพราะพระเจ้ากำลังฟังคุณอยู่นะครับและสิ่งที่สำคัญคือการสามัคคีธรรมจะมีคริสเตียนจะมาชวนคุณไปร่วมกิจกรรมนะครับไปร่วมนมัสการที่คริสตจักรหรือไปร่วมงานต่างๆหรือร่วมกลุ่มย่อยต่างๆตอบรับเขานะครับเพราะเขาเป็นห่วงเพราะเขารักอยากจะเป็นเพื่อนของคุณจึงชวนคุณเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้น3สิ่งนะครับ Bible Prayer แล้วก็ Fellowship อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและร่วมสามัคคีธรรมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของคุณให้เติบโตและก้าวหน้าในองค์พระเยซูคริสต์ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ